kiss and shine eyes. We are kids and we are far. All these things I remember, 'cause we are staying there forever. เดี๋ยวเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปกันเร็วๆนะครับกับวันนี้ก็เป็นเรื่องของ Angular Framework นะอันนี้คือเดี๋ยวจะไปเร็วๆจริงๆนะครับเพราะว่า อยากจะรีวิวให้ดูนะครับว่าตัว Framework ที่ใช้งานกับตัวภาษา Dart เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกับ Angular Framework กันก่อนนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปก็อาจจะมี Framework อื่นๆมาลองเล่นให้ดูนะครับอ่ะนะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเสียงโอเคแล้วก็เริ่มได้หากันได้เลยอ่ะนะครับคิดว่าคงเสียงน่าจะใช้ได้นะนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่อง Angular Framework กันนะครับเจ้าตัว Framework ตัวเนี้ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนามานะครับแล้วก็ใช้งานแบบ
เป็น back end ก็ได้เป็น front end ก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็รวมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับตัว Ancient Framework เองก็จะมีพวกเครื่องมือทางด้านพวก CLI เหมือนกันนะนะครับถ้าดูจากเว็บไซต์เขาเนี่ยนะครับก็จะมีตัว CLI Tool นะครับเป็น Ancient Underscore CLI นะครับเอาไว้สร้างโปรเจกต์นะครับ Create Model Create Service อะไรประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองใช้ตัว Ancient CLI ได้นะนะสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้งานผ่านตัว pubspec.yaml นะครับจะใช้ pubspec.yaml เป็นหลักนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงในเรื่องของ CLI นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับที่อยากจะใช้ Angel แบบจริงๆจังๆเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นวิดีโอซีรีส์แยกมานะครับอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของไลฟ์แบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับ Angel มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นตัวback end framework นะครับที่ใช้ Dart นะใช้ภาษา Dart นะครับตรง framework เนี่ยมันสามารถที่จะจริงๆแล้วเนี่ยหลักหลังบ้านเนี่ยมันเป็น server side นะครับอย่างที่บอกเราทํา back end นะครับมันมี support ในเรื่องของ hot reload ได้นะครับกรณีที่แก้โค้ดไปแล้วมันก็สั่ง hot reload เหมือนกับเราเขียนตัว Flutter Mobile นะครับที่มีฟีเจอร์ของ hot reload นะรองรับ GraphQL นะครับมีORM นะ Object Relation Mapping นะครับสำหรับคนที่ชอบเขียนบน database นะสามารถเชื่อมต่อกับ database หลายตัวนะเท่าที่ผมเห็นนี่ก็จะมีพวก Postgres นะครับมี NoSQL ก็มีเหมือนกันนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเลยนะครับที่อยู่ภายใต้ฝั่ง Server Side นะครับพวก Authentication WebSocket อะไรพวกเนี้ยมีเพียบนะฮะตัว Angel เนี่ยที่เขาทำเครื่องมือมาเลยครับเขาจะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับจะมีตัวหลักก็คือ Angel Framework นะครับแล้วก็จะมีชิ้นย่อยๆอีกหลายๆตัวเลยนะครับเป็นปลั๊กอินอีกเยอะเลยนะครับที่เราสามารถที่จะเรียกใช้แยกเป็นชิ้นๆกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนบน Dart นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เป็น Angel CLI นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยadd package เข้ามาใน pubspec.yaml นะครับแล้วก็ลองมาดูซิว่าเราจะใช้งานเจ้า Angel Framework แบบง่ายๆนะได้ยังไงนะครับนะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ใครสนใจในรายละเอียดนะครับก็เข้าไปดูที่ angel -dart.dev ได้นะทีนี้ความน่าสนุกของมันก็คืออย่างที่บอกนะผมจะไม่ใช้ Angel CLI นะครับแต่ผมจะใช้วิธีการเติมปลั๊กอินนะเข้าไปใน pubspec.yaml แทนนะครับใน document เขาก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยผมนั่งดู document นะแต่ว่า document ก็ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับคือ document ในลักษณะของ getting start เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่า document ในส่วนอื่นมันไม่มีนะเพราะงั้นเนี่ยการเริ่มใช้งานในส่วนปลั๊กอินอื่นๆก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะอย่างที่บอกนะผมจะไม่ใช้ตัว CLR Angel CLI นะครับเดี๋ยวเรามาใช้ผ่านตัว Command Line กันนะครับสำหรับคนที่ Start Project ที่เป็น Dart นะครับบน Command Line จะใช้ State Hand ก็ได้นะครับหรือว่า อยากจะสร้างไฟล์ทีละไฟล์ก็ได้นะครับผมจะใช้ state hand นะครับครั้งที่แล้วผมน่าจะเล่าให้ฟังแล้วเนาะ state hand เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมใช้ state hand นะครับแล้วก็สร้าง project ธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเป็น project server ธรรมดานะโอเคนะครับนะเห็นไหมฮะก็จะมีแค่ hello world แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมรันคอมมานด์ไลน์ให้ดูนิดนึงนะครับมาไหมเนี่ยโอเคนะครับถ้าเราสั่ง Dart นะครับเขาก็จะปริ้นHello World ออกมานะครับอันนี้คือคอมมานด์ไลน์เปล่าๆนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาดู
ราจะเอา Angular มาใช้ได้ไงใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือAngular Framework เนาะนะครับแล้วก็มาเพิ่ม Dependency ตรงนี้นะผ่านผมอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็ add dependency มาเนาะนะครับนะโอเคนะครับแล้วตัวต่อไปที่ผมอยากได้ก็คือAngular นะครับ Angular hot นะครับ hot reload นะเดี๋ยวจะลองสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับขึ้นมาโดยที่ยังไม่เล่นเรื่อง Hot Reload นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าความแตกต่างมันยังไงนะครับถ้าเกิดเราใช้ Hot Reload กับไม่ใช้ Hot Reload จะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมเช็ครอบนึงนะครับเพื่อความชัวร์ว่าเรามีแพ็คเกจที่จะต้องใช้งานแล้วจริงๆนะครับโอเคมาแล้วอ่ะนะครับอันนี้ผมได้ใช้เนาะ document วิธีการง่ายๆนะครับเราก็ถ้าใครเคยเขียน Express ก็น่าจะจำได้เนาะแต่จริงๆอันนี้มันเป็น Angular นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับAngular นะครับกัดง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับต่อมานะครับเราต้องการใช้ HTTP นะครับเพราะว่าเราต้องการ start server ใช่ไหมฮะ Angular HTTP นะครับpass app เข้าไปนะครับแล้วก็สั่ง await นะครับให้ HTTP ไป start server ไว้นะครับserver ผมเป็น local host นะครับ port 3000นะพอเป็น await ปุ๊บนะข้างบนก็ต้องเป็น async เนาะอันนี้ต้องใช้เป็น single code นะครับโอเคทีนี้นะครับไม่มีเล้าเนาะยังไม่มีเล้าเราก็แอดเล้าเข้าไปนะครับว่าเป็น get นะครับ path เป็น root นะครับresponse code ให้เป็นเขียนอะไรไปสักอย่างนึงอ่ะผมเขียนว่า hello world เข้าไปลืมไปเพิ่นถ้าเป็น Dart เนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ใช้เป็น Single Code นะครับเพิ่นผมก็จะติด Double Code โอเคนะครับตอนนี้ได้ละนะลองรันดูนะครับลองรันดูก็ Dart นะครับ bin server นะครับตัว server จะทำงานที่พอ 3,000 นะครับทีนี้เราก็เทสเนาะนะครับเราก็เทสแล้วก็เขียนไฟล์มาสักไฟล์หนึ่งนะครับเป็นเดี๋ยวเอามาเทสกันนะเราผ่านโปรโตคอล get เนาะlocal host นะครับพอ 3,000 นะอันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเทสดูมาไหมนะครับมานะครับอันนี้มานะนะครับก็ hello world นะครับก็default route นะครับ default route ของเราก็คือ root นะครับเรียก root นะถ้าเรียก local host ทำด้วย port 3000นะครับไม่ได้ชี้ไปไหนนะครับก็อยู่ที่ root นะก็จะ return hello world ออกมานะครับคำว่า hello world นะนะครับทีนี้ในกรณีที่เราแก้ไขอะไรบางอย่างเช่นเติมหน้ายิ้มเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วลองเทสอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมฮะค่ามันจะไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ต้องมาคอยรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองนะครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะมารีสตาร์ทใหม่เรื่อยๆนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้าเราเขียนตัวฟัตเตอร์โมบายไปแล้วเนี่ยเราก็จะชินภาพของการใช้ฮอตรีโหลดใช่ไหมเราก็จะใส่ฮอตรีโหลดเข้าไปได้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไป hot reload เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเพิ่นผมอาจจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะเราจะได้มีข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มพอร์ตเพิ่มอะไรไปนิดนึงเพื่อความชัวร์ว่าเราไม่ได้เราเรียกพอร์ตอะไรถูกไหมนะครับเดี๋ยวมี UI ไหมเนาะโอเคน่าจะมีครับออกไม่เอ่ยโอเคนะครับผมเพิ่มมาบรรทัดหนึ่งนะจะได้ดูว่าเซิร์ฟเวอร์มันสตาร์ทหรือยังนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะทำเป็นฮอลลีโหลดนะครับทำเป็นฮอลลีโหลดทำไงนะครับทำฮอลลีโหลดก็ง่ายมากเลยนะเดี๋ยวผมไปปิดอันนี้ก่อนฮอลลีโหลดนะครับมันจะมีตัวคลาสหนึ่งมันชื่อว่าฮอลลีโหลดฮอลลีโหลดนะครับเดี๋ยวนะฮอลลีโหลดเดอร์นะครับโทษทีฮอลลีโหลดเดอร์นะครับฮอลลีโหลดเดอร์นะครับจะใช้ข้อมูลอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือเจเนอเรเตอร์นะครับมันจะต้องรีเทิร์นค่าไม่แน่ใจค่าน่าจะเป็นฟิวเจอร์แองเจิลนะครับเลยค่าหนึ่งก็จะเป็นลิสต์ของไหนนะลิสต์ของตัวพาธนะครับลิสต์ของตัวพาธก็เดี๋ยวผมใส่ลิสต์ของพาธไปก่อนแล้วกันเนาะเราลิสต์ของตัวพาธเราน่าจะเป็นบินเนาะเช็คดูก่อนสิโอเคบินนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรื่องพาธเดี๋ยวเรามานั่งดูอีกทีหลังก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็มาสร้างตัวเซิร์ฟเวอร์ฝั่งนี้นะครับreturn เป็นนี่นะครับเรานะครับเราก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับ HTTP ตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับเรามาใช้ที่ hot นะครับแล้วก็ return HTTP ที่นี่นะครับเพิ่นคือตัวเขาเรียกอะไรฮะตัวค่าที่มันรีเทิร์นไปรีเทิร์นมานี่มันไม่เท่ากันนะเพราะว่าเวอร์ชันมันไม่ตรงกันก็แปลกดีนะเวอร์ชันของฮอตนะครับเวอร์ชันของฮอตรีโหลดครับกับเวอร์ชันของตัวแองเจิลเฟรมเวิร์กมันไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นตัวแปรอะไรมันไม่เท่ากันก็แปลกดีนะอันนี้รีเทิร์นฟิวเจอร์เนาะรีเทิร์นฟิวเจอร์เราก็ต้องสั่ง await ฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้อง return app นะครับนะครับค่าที่ return ไปก็จะเป็นตัวclass angel นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็น class angel นะนะครับทีนี้return future นะครับรีเทิร์นออกเป็นฟิวเจอร์นะครับรีเทิร์นเฟรนเจอร์ก็ใส่อะซิงเข้าไปนะครับ
return as future เพราะว่าค่าฝั่งนี้ต้องรับมาเป็น future เนาะนะครับโอเคทีนี้วิธีการเรียกใช้มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการใช้ future ของตัว hot reload นะครับมันจะตามด้วยobserver หรือเปล่า observe นะครับบินนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟล์ dart เรานะครับนะครับเขาก็จะไปเปิดไอตัว debug ขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับทำไมมาสเต็มเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมว่ามันดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อ๋อโอเคนะครับขอโทษทีเดี๋ยวผมรีสตาร์ทใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนไม่สวยไม่สวยเพื่อน listen address แปลกๆใส่ค่าเป็น internet address IPv4 อะไรมาดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะโอเคนะครับค่อยดูมีดู listening URL ดูมัน make sense หน่อยนะครับนะครับเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทที่ localhost นะครับพอร์ต 3000 นะก่อนหน้านี้นะครับเราสตาร์ทตัวเซอร์วิสด้วยอะไรนะเซิร์ฟเวอร์เรียกเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเนาะเรา create server http server นะครับรันเป็น local host รันที่ local host นะครับแล้วพอร์ต 3000 นะครับทีนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นโหมด hot reload แล้วนะครับในกรณีที่เรามี request มี route เพิ่มนะครับสมมติว่าผมเพิ่ม route ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็น grid นะครับลองดูนะถ้าผมกด save ปั๊บเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์มันจะสั่งรีโหลดแล้วเห็นไหมฮะเซิร์ฟเวอร์มันจะสั่งรีโหลดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ลองเทสได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนอะไรนิดนึงนะครับจะได้เช็คกันได้ว่ามันใช้ได้จริงไหมนะโอเคนะครับส่ง request ไปใหม่นะครับอันนี้เห็น lower นะครับอีกอันหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าผมสั่ง get อีกทีหนึ่ง get อีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าไปที่ grid นะครับใช่ไหมโอเคครับ send request ไปทีหนึ่งเห็นไหมฮะ request get นะครับไปที่ grid นะครับแสดงผลคำว่า grid นะครับถ้า request ไปที่ root ปกตินะครับแสดง hello world นะโอเคนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ get request ปกตินะครับนะนะครับเดี๋ยวมาลองเพิ่มเราอีกอันนึงนะครับผมว่าน่าจะได้ใช้ในเรื่องของการใช้ pass parameter นะครับผมก็เป็นบอกว่าเป็น post request แล้วกันเนาะนะครับอาจจะบอกว่าเป็นไรดีนะเป็นกรีดเหมือนกันก็ได้ครับกรีดเหมือนกันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราให้เขา echo ตัวชื่อตัวเองออกมานะครับทำไงนะครับก็ในกรณีเนี้ยนะครับเราจะใช้เราจะรับ post request เนาะนะครับเราจะรับ post request พอมีคนส่ง post request เข้ามาที่ URI ตัวนี้นะ slash grid นะครับให้เขา echo ข้อความนั้นออกมาอีกครั้งนึงนะครับอาจจะส่งชื่อจะส่งอะไรก็ว่านไปนะเดี๋ยวผมใส่นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ เดี๋ยวเราต้อง pass นะครับเราต้อง pass body เนาะนะครับเราต้อง pass body นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลที่ส่งมาเราไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นอะไรใช่ไหมอาจจะเป็น
ลักษณะของการ request ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอ้าว IQ IQ the cost body น่าจะถูกแล้วนี่แป๊บนึงนะครับอ๋อโอเคโทษทีครับเราไม่ได้เรียกฟังก์ชันเนาะเรา pass body นะครับขอโทษที pass body นะครับเป็น await นะครับเราใส่ async modifier เข้าไปนะครับทีนี้เราต้อง pass body เนาะนะครับ pass body สมมติว่าส่งชื่อนะส่งชื่อผมจะบอกว่าเป็น var name นะครับเท่ากับrequest นะครับ dot body asmap นะครับส่งชื่อมานะครับแล้ว add string เข้าไปก็ cast เป็น string ไปนะครับนะครับทีนี้ถ้าชื่อมันไม่เป็นนันเนาะมันไม่ควรจะเป็นนันใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันพังนะครับชื่อไม่พังถ้าชื่อไม่เป็นนันนะครับก็ response นะ write ออกไปนะครับเป็น hello แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนะถ้ามันเป็นนันนะครับเราก็response ตัวอื่นออกไปนะครับอาจจะเป็น throw exception อะไรบางอย่างนะครับผมก็จะ throw นะครับangel http exception นะครับ exception นะครับ dot bad request นะครับ access นะครับอาจจะเป็น bad request อะไรเงี้ยโทษทีนะครับคนบทซิงเกิลโคดโอเคครับก็ประมาณนี้นะเห็นไหมฮะช่วงที่เราเซฟเนี่ยนะครับมันก็จะรีโหลดเซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัตินะครับตอนนี้เราก็มี3เล้าเนาะเล้าแรกคือ root นะครับเล้าที่2คือ greet นะครับที่เป็น get นะครับเล้าที่2คือเป็นpost request นะแล้วก็ไปที่ grid นะครับเรามาสร้าง request กันอีกรอบหนึ่งนะเรา post เนาะ post นะครับค่าที่ส่งไปนะครับจะเป็น content type ที่เป็น json นะครับเราส่ง json ไปนะครับเป็น name นะครับเป็นอะไรดีdart นะครับมาลองก่อนนะครับเราส่ง request root นะครับชี้ hello world ออกมานะครับถ้าส่ง greet นะครับเป็น get นะครับ get greet นะครับก็แสดง greet ออกมานะครับถ้าเรา post นะครับ post ไปที่ greet นะครับส่ง content type แบบjson ไปนะครับเขาจะต้อง print hello แล้วก็ตามด้วย variable ของค่าที่เราส่งไปนะครับเห็นไหมฮะ hello dot นะครับง่ายๆนะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะอันนี้ก็ผมว่าเป็นวิธีง่ายๆนะครับในเรื่องของการทำตัว HTTP server นะครับหรือว่าเป็นจะเรียกเป็น REST API ก็ได้นะครับก็ถ้าใครขยันเขียนเล้าบ่อยๆอะไรเงี้ยนะไม่ได้ผมว่าคนเขียน Express ก็น่าจะอารมณ์นี้มั้งใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะExpress ก็อย่างนี้แหละนะครับก็
เขียน add route ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี controller controller อะไรมา handle นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขียนดิบๆนะครับเขียนดิบๆไปนะก็เราสามารถก็เราก็จะทำ back end ง่ายๆได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะจริงๆมันมีเครื่องมือหลายตัวนะนะครับจริงๆมีเครื่องมือหลายตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ Angel นี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวก Aqueduct เนี่ย Aqueduct ก็จะมีเครื่องมือที่ครบเซตมากกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนหยิบ Angel มาเล่าให้ฟังก่อนนะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็เบานะครับมันเล็กแล้วก็เบาแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราจะใช้ตัวAngel ที่เป็นเครื่องมืออย่างเช่น Angel CLI ก็ได้นะนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ผ่าน CLI ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือเรามาปั้นแพ็กเกจแต่ละตัวนะครับผ่าน pubspec.yaml นะครับแล้วก็เขียนโค้ดดิบๆอย่างนี้แหละนะก็ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูไม่เขาเรียกอะไรมันอาจจะดูยุ่งๆนิดนึงนะครับนะก็ไม่ค่อยยินเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เริ่มต้นก็ประมาณนี้แหละนะครับก็รีแฟคโตกันไปนะโอเคนะครับก็ผมคงจะมาเล่าในเรื่องของ Angel Framework คร่าวๆประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ลงลึกในเรื่องของพวก OIM หรือAuthorization อะไรพวกนี้นะครับคือไอ้พวกนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับก็อาจจะเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะว่าอยากจะให้ผมไลฟ์ในเรื่องของ Angelในเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาโอเวอร์วิวคร่าวๆว่า Angel Framework เป็นยังไงนะครับการใช้งานเบื้องต้นใช้งานได้ยังไงนะครับการเขียน route นะครับแล้วก็การเทสตัว REST API ทำยังไงนะครับแล้วก็การทำ hot reload นะทำยังไงนะครับอะไรที่มันลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะผมให้เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับถ้าเกิดอยากจะให้เล่าหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของAngel ในเรื่องไหนก็เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับนะก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะจะเป็นเรื่อง Angel เพิ่มหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นเดี๋ยวผมอาจจะลองดูคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็ถ้าไม่อยากคอมเมนต์นะครับใต้วิดีโอก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์ได้นะนะก็เดี๋ยวจะได้มานั่งคุยกันนะครับในไลฟ์ครั้งต่อไปนะวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ